ดูแฟนไปพังๆก่อนนะคะดูแฟนไปพังๆก่อนนะคะอันดับแรกค่ะสวัสดีค่ะน็อตโต้สวัสดีเนาะเมื่อวานนี้ตุยเย่กันเลยนะคะเรียนจนตุยเลยนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนถึงตีหนึ่งเลยวิชาเอกนะคะฝากทบทวนในคอร์สด้วยภาคกรที่เป็นกลุ่ม VIP ครูเก๋ฝากเก็บให้หมดด้วยนะคะตรงการเรียนเร่งด่วนอ่ะเรามาดู86ค่ะเขาบอก chemicals food and drink can increase อันนี้เป็นการวัดเรื่องศัพท์ยังไงเนี่ยสพท.ต้องมีแน่นอนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดนะคะครูคะ chemicals นะคะเขาบอกว่าอะไรคะครูสู้ๆนะ chemical food ค่ะอาหารที่เป็นมีสารเคอะไรคะมีสารเคมี and drink และเครื่องดื่มค่ะมี2ประธานนะคะ S คือประธานนะ subject อาหารที่มีสารเคมีและเครื่องดื่ม can increase แปลว่าเพิ่มค่ะอุ๊ยเพิ่มอะไรอ่ะ your of disease อุ๊ยเพิ่มอะไรอ่ะสับกราบค่ะคุณครูแสดงว่า your อะไรคะ your risk tooth failure หรือ absence แน่นอนค่ะคุณครูสังเกตเนาะคำว่า chemicals เป็นความหมายเชิงลบแสดงว่าแน่นอนต้องตอบจวดค่ะ86พิมพ์86แล้วจวดจาดฟาดบึ้มครูอ้วนหวัดดีจ้าหวัดดีค่ะคุณครูไปฮะตอบว่าอะไรเอ่ยเป็นความหมายเชิงลบค่ะ your risk ตอบข้อ A จวดใครตอบถูกกด1ค่ะสับๆ risk ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเป็นคำนามแปลว่าความเสี่ยงค่ะรู้ว่า risk แต่คงต้องขอร้องรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของดีอยู่สูงลัดสมตุยแบบปังไม่ไหวค่ะยุค90ต้องเข้าและ truth แปลว่าความจริงไม่ใช่อันนี้อ่านว่า failure ออกเสียงย่อ not บางคนอ่าน failure ตีนมเบี้ยวเลยนี่บางคนอ่าน failure เอออีนี่อยู่เผาอุกรุกรุกรุนะคะอยู่เผาอุกะ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 ออกเสียงว่า failure แปลว่าความล้มเหลวค่ะออกเสียงตามครู lady เก๋สิคะ failure ดูปากค่ะfailure ถ้าอยากออกเซ็กซี่ก็ออก failure ได้เลยจ้ะแบบ failure แปลว่าความล้มเหลวค่ะความล้มเหลวอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะต่อไปครูเก๋เรียกชื่อรอบนี้ติดแน่นอนค่ะครูปังต่อไปค่ะ absence อย่างเช่นตอนเด็กๆ teacher บอกสมตุย present no absent แปลว่าไม่มาหรือแปลว่าการขาดนั่นเองนะคะการขาดนะคะการหยุดนะคะการขาดหรือการหยุดค่ะหยุดอะไรได้บ้างอาจจะเป็นการหยุดเรียนหรือหยุดการทำงานค่ะเขาเรียกว่า absence เนี่ย absence วันนี้ครูมาแนวเซเลมูนแบบสับๆคุณครูครูเก็บเป็นซื้อในงี้น้อยเนี่ยเออดังนั้นเรียบร้อยนะคะสังเกตจากประโยคนี้คือ chemicals เป็นลบแสดงว่ามันต้องเพิ่ม your risk ความเสี่ยงของ disease แปลว่าโรคค่ะคำว่าโรคภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างโรคมีคำว่าอะไรบ้างตอบคุณครูมาค่ะตอบครูเลดี้เก๋มาในโรคภาษาอังกฤษเรียกอะไรบ้างพิมพ์ค่ะจวดเช่นครูเลดี้เก๋เป็นโรคอะไร1เป็นหวัด2เป็นเอดพิมพ์ค่ะหวัดกด1เอดกด2หนึ่ง disease เนี่ยหรือคำว่า ailment เนี่ยหรือเท่ากับคำว่า illness นะคะ illness สวัสดีค่ะท่านจังครูเพิ่งเริ่มได้ข้อแรก disease ailment illness เนี่ยเป็นคำนามแปลว่าโรคค่ะเนี่ยหรือเรียกว่า sickness ก็ได้การเจ็บป่วยค่ะเนี่ยโรคหรือการเจ็บป่วยแต่ถ้าเป็นอาการโรคเนี่ยข้อสอบปีที่แล้วของสพท.นะคะเช่นอาการโรคพอเราเป็นโควิดอาการโรคเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรคะ symptoms ค่ะ symptoms นะ symptoms ค่ะแปลว่าอาการโรคนะคะ symptoms อาการโรคมีอะไรบ้างคะ disease ailment illness sickness
อาการโรคอาการโรคอ่ะโรคเนี่ยเรียกว่า disease ailment illness แล้วก็ sickness แต่ถ้าอาการโรคเป็นยังไงเช่นตัวร้อนประมาณ800องศาก็ symptom บางคนบอกเป็นเอดฉันเสียใจแล้วนะคะดีค่ะเป็นหวัดเป็นหลายรอบเป็นเอดเป็นเพียงแค่รอบเดียวนะคะดีค่ะเอดมี4ประเภทน้องครูเอดโพดําโพแดงข้าวหลามตัดแล้วก็เอดดอกจิกเลิศไฟหน้าไหนจ้าไฟตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าที่86จ้ะคุณครูไม่กระตุกนะคุณครูป่ะย่อคุณครูสังเกตนะคะอะไรเอ่ยนะคุณครูไม่กระตุกนะคะลื่นมากแม่ถ้าคุณครูกระตุกคุณครูออกจากไลฟ์แล้วค่อยเข้ามาใหม่นะคะใครจดเสร็จแล้วอย่าแต่อย่าง้อสวัสดีจ้าอะดูอะดูอย่ากินกระจิงคุณครูนะคะมาจากผู้ภาษายาวีก่อนอย่าแต่อย่าง้ออะดูอะดูอย่ากินกระจิงนะคะเด็กสอนครูเก๋กินกระจิงก่อนแปลว่าอะไรลูกฉี่โอ้ยเด็กผีนะคะตีให้นมเบี้ยวเลยนะคะเออเด็กมุสลิมบอกกินกระจิงกินกระจิงกินฉี่เออเยี่ยวม่วงนะมึงนี่อีนี่ใครจะเสร็จกดหนึ่งจ้ะเริ่มเลยอันนี้เป็นการวัดเรื่องอันนี้เป็นการวัดเรื่องชลิดาฝากดูในกอพอในตัวที่เราไลฟ์ไฟในกลุ่ม VIP นะได้ไหมร้อยกว่าข้อนั้นน่ะเธอเอาไปสอบกอพอได้เลยเพราะเก๋ปูแกมมาทั้งหมดคำศัพท์ leading ที่เป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยนะคะที่เป็นร้อยกว่าข้อจ้ะนะชลิดาไปดูนะลูกนะเออขนสวย2กุมภาพันธ์ขอยปังไม่ไหวจ้ะ A French man is swimming Frenchเห็นไหมคะเป็นชาวฝรั่งเศสแปลจากหลังมาหน้าครูเก๋ก็เฟรนช์คุณครูรู้ปะเนี่ยครูเก๋เป็นคนฝรั่งเศสนะรู้ปะเนี่ยรู้ไหมครูเก๋เป็นเฟรนช์เฟรนช์บูลด็อกเป็นหมาฮ่องฮ่องไอ้เลิศ A French man is swimming แกรู้ปะชาวฝรั่งเศสคนนี้กำลังว่ายน้ำ The Pacific Ocean from Japan to USAนะเขาบอกว่านี่แกคนฝรั่งเศสกำลังว่ายน้ำจุดๆ Pacific Ocean ในมหาสมุทรแปซิฟิกจากนี่เลยค่ะแสดงหนังจากญี่ปุ่นไปถึงอเมริกานะจากญี่ปุ่นไปถึงอเมริกาค่ะนะคะ Hi Hashime Moshite Watashi wa Keikan Mojang desu เป็นได้กับมิยาบิชื่ออาซูจิคารุอึค่ะแสดงว่าเป็นการวัดเรื่องบุพบท preposition a atB with, C in, D across, จวดค่ะไปฮะไปจวดจะตอบอะไรดีนะ A B C D ตอบไรสุวรรณีเก่งมากลูกศิษย์ในคอร์สพี่ก้าวสวัสดีจ้ะเนี่ยฮะอัจฉนาสวัสดีจ้ะนักรบจวดสวัสดีค่ะเนี่ยนัทพัฒน์ยีนส์เนี่ยสวัสดีค่ะชลิดาเลิศสุพิตาปังไม่ไหวขนซวยตอบไปเลยค่ะคำตอบที่ออกตอบ A สมุไรละแม่ตอบข้อ D dog ใครจวดกด1ค่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆคือเราดูจากความหมายนะคะบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยกำลังว่ายน้ำ across เป็นบุพบทแปลว่าข้ามค่ะเข้าใจแต่มิยาบินะคะคุณครูอะไรอ่ะหนูชื่ออาซูจิคารุอึข้ามค่ะ at แปลว่าที่ไม่เกี่ยว with แปลว่าด้วยหรือกับอินี่เมาท่อมเมาใบสีคูณร้อย in แปลว่าในไปค่ะในนรกค่ะ wow. ไม่ได้เพราะว่าว่ายน้ำมันไม่ได้ว่ายน้ำในมหาสมุทรอะแต่มันต้องอาจจะบอกว่าว่ายน้ำข้ามนี่ไงคีย์เวิร์ดคือ from จากถึงไหนจากญี่ปุ่นไปยัง USA ค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใครเข้าใจกด1ค่ะความเร็วประมาณนี้คุณครูโอเคไหมคะวันนี้ขอจวดแล้วก็ให้เยอะนิดนึงนะคะครูค่ะทุกอันก็ให้เยอะแล้วแหละแต่วันนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายนะขอให้ส่งคุณครูเนี่ยก่อนเข้าห้องสอบปังๆความเร็วประมาณนี้โอเคแล้วกด99ช้าลงหน่อยกด88ฝากพิมพ์หน่อยนะคะมาแล้วจ้ะเรียนเลขเสร็จแล้วแม่ welcome ค่ะ hello welcome have room have knowledge ค่ะมีห้องแล้วก็มีความรู้นะคะ
I'm teaching English ค่ะมาค่ะ come on come on คุณครูเต้นแรงไม่ได้เพิ่งฉีดยามาโอ้ยอีเจ๊ฉันจุกมากตอนนี้ฉีดยาอ่ะคุณครูกระตุ้นไข่ไม่ได้ฉีดยาแบบนั้นอีนี่อีพวกนี้น่าเกลียดนะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคิดไม่ค่อยดีเลยพวกนี้ไม่เคยให้ความสงสารครูบาอาจารย์สาธุขอให้บรรจุไปนะคะเด็กคิดไม่ดีต่อพวกเธอนะคะสาธุเด้อมาจ้ะโอเคใครพร้อมแล้วใครเพิ่งมาใหม่กด1จ้ะโอเค99นะคะคุณครู88ช้าลงหน่อยโอเคมาค่ะใครเพิ่งมากด1จ้ะแท็กเพื่อน5คนจวดกดแชร์ด้วยน้องครูไปค่ะอยากผิวกลอวใสเหมือนไปคลินิกไหมใช้ L'Oreal Bar น่ากลัวมากน้องเก๋ไปต่อน้องครูค่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดี2ล้าน1แสนคนนะคะวันนี้มีแถมข้อสอบโอเน็ตให้ด้วยเพื่อนางเอามาออกปีล่าสุดม.3เรียกเพื่อนมาจ้ะนะคะสวัสดีนะคะคุณครู88ค่ะจุด of healthy food food แปลว่าอาหารแปลจากหลังมาหน้าอาหารที่มัน healthy แปลว่าอะไรคะอาหารที่สุขภาพดีค่ะที่สุขภาพดีเราควรใช้คำนามอะไรคู่กัน a type of healthy food b group of healthy food c collection หรือ d selectionเนี่ยขอตังค์ซื้อพรีเมียมหน่อยแน่ตอบเลยจ้ะ88ปราบเซียนค่ะได้เลยนกฮูกหวัดดีจ้านกฮูกตากลมหวัดดีจ้าใครมาใหม่วันนี้จะมีแถมข้อสอบโอเน็ตเพิ่มด้วยเผื่อออกจ้ะมาเรียน88ตอบข้อคุณครูเอาจริงแล้วอ่ะ88อ่ะดูให้ดีนะแม่มันเป็นได้ทั้ง2อันเลยอะเอาจริงๆแล้วอะคุณครูพิมพ์88หน่อยค่ะ88หน่อยค่ะคือถ้าในเนี้ยมันหมายความว่ามันจะมี healthy food ที่เป็นกลุ่มอาหารนะคุณครูเช่นเราควรกินไข่กินนมกินโปรตีนพวกเนี้ยกินคาร์โบไฮเดรตกินไขมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจวดค่ะพิมพ์88แล้วตอบมาแบบสับๆแบบตัวมัมค่ะเหมือนในโจทย์อันนี้มันไม่ครบนะคะลูกศิษย์จำมาของข้อสอบกพ.แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือในเนื้อเรื่องอ่ะมันเกี่ยวกับหมู่อาหารนะคะหมู่อาหารที่ควรรับประทานถ้าเป็นกลุ่มอาหารที่ควรรับประทานเราควรจะใช้คำว่า type หรือ group หรือ collection หรือ selection จวดค่ะอันนี้ต้องดูนะแต่ในเนื้อเรื่องอ่ะมันเกี่ยวกับหมู่อาหารคุณครูนะเช่นกินโปรตีนก็ได้4แคลอรี่ถูกไหมกินแบบไขมันก็ได้9แคลอรี่เป็นส่วนที่แคลอรี่เยอะสุดอย่างเงี้ยพลังงานเยอะสุดดังนั้นนะฮะเราตอบว่าอะไรคะ A หรือ B A หรือ B คำตอบที่ออกตอบจวดใครตอบคนนี้ได้ที่1แน่นอนคำตอบที่ออกตอบข้อ A ค่ะสำหรับไหร่แล้วแม่ตอบข้อ B จ้าใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ากรุ๊ปค่ะอันนี้แปลว่ากลุ่มอาหารค่ะคือกลุ่มในที่เนี้ยอย่างเช่นพวกโปรตีนค่ะโปรตีนต่างๆนะคะหรือพวกอะไรคะพวกgrains หรือเป็นวิตามินค่ะวิตามินก็ได้เนี่ยแต่ type ที่จริงได้นะประเภทของอาหารได้แต่ในเนื้อเรื่องอ่ะมันให้มาเป็นแบบกลุ่มอาหารที่เป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B ค่ะนะ collection แปลว่าการเป็นคำนามแปลว่าการสะสมค่ะการสะสมค่ะนะต่อไปค่ะ selection แปลว่าการเลือกเฟ้นค่ะเป็นการเลือกแบบเฟ้นด้วยนะคะเลือกสิ่งที่ดีเขาเรียกว่า selection นะ selection คือเลือกเฟ้นค่ะ
ท่ากับคำว่า choice นะคะ choice ก็แปลว่าตัวเลือกก็ได้หรือแปลว่า alternative ก็ได้ค่ะ alternative ค่ะแปลอะไรได้บ้าง selection choice alternative ต่างกันนะคะมันมาจากกริยาคำว่า select แปลว่าเลือกเฟ้นแต่ choose นะคะ choose เป็นการเลือกแบบทั่วไป choose คือเลือกแบบทั่วไปนะเลือกแบบทั่วไปแต่ electก็เลือกแต่เป็นการเลือกอะไรคะเลือกตั้งค่ะนะคะเลือกตั้งค่ะซึ่งคำศัพท์นะคะเผื่อมานะคะเลยมีคำนามค่ะของการเลือกตั้งเรียกว่าอะไรนะคะได้ค่ะ type เนี่ยใช้ได้หลายอันมากนะคะ type ได้หลายอันมาก type เช่น what's your type แฟนผู้ชายประเภทไหนที่แกชอบtype เป็นประเภทอย่างนี้ได้นะประเภทห้องก็ได้เธอต้องการห้องโรงแรมแบบไหนห้องแบบ sweetหรือ deluxe ดีจ้ะอย่างเป็นต้นนะต่อไปหรือ type ได้หลายอย่างเลยประเภทเพลงก็ได้นะ type เนี่ยเป็นประเภทได้หลายๆอย่างแต่ในเนื้อเรื่องมันคือกลุ่มอาหารโปรตีนก็เลยต้องตอบข้อ B ค่ะวันนี้แบบใช่จ้ะมาตีมหวานหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะจ้าเรียกจ้ะตีมนี้ว่าเก๋หวานเจี๊ยบสับๆค่ะelect ถ้าเป็นคำนามเรียกว่า elect อะไรคะให้เลือก1 election 2 elect กู3 elect อุกะ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 1 2หรือ3เลือกจ้ะแม่เรียกว่า election เป็นคำนามแปลว่าการเลือกตั้งนะแต่ได้แล้วนะครูได้แล้วนะเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นผู้สมัครเขาเรียกว่าแคนอะไรคะ1 candidate2 candle เลือกค่ะนะคะ candidate ผู้สมัครหรือ candle ที่แปลว่าเทียนตอบเลยจ้ะ candidate นะเป็นคำนามแปลว่าผู้สมัครรับเนี่ยอย่างเช่นมาเลือกตั้งเนี่ยมีผู้สมัครใครบ้าง candidate พิธาลุงตุ๋ยลุงตู่ประยุ้ยอะไรเงี้ยนะคะหรืออะไรครับประวิตรอย่างงี้ candidate ผู้สมัครค่ะจวดนะคะคุณครูขาเรียบร้อยนะจ๊ะแม่แบบสับๆจ้ะใครจดเรียบร้อยแล้วฝากกด99ค่ะคุณครูขอหัวใจหน่อยจ้ะแม่แบบจวดจ้าดฟาดบึ้มค่ะคุณครูดูต่อนะคะเขาบอกว่า although Nick and Noi are twins นะดูนะถึงแม้ว่าดูนะคะถึงแม้ว่าแก Nick และ Noi are twinsเขาจะเป็น twins กันแปลอะไรคะเอ้ยอ้ายผักบุ้งกุ้งนางเป็นแฝดกันแกถึงแม้ว่านิดกับน้อยคุณครูช่วยตัดบัตรออกให้หน่อยนะคะแต่นิด is not ถ้ามี although แล้วจะไม่มีบัตรถึงแม้ว่านิดและน้อยจะเป็นแฝดกันนะเว้ยนิดก็ไม่เข้มแข็งเท่ากับน้อยหรอกไม่เท่ากันสอนไปแล้วจ้ะ A B C D จวด89ตอบข้อไม่เท่ากันค่ะเก่งมากอ้ำโสภิตาเก่งมากใจด้าเก่งมากอารยาเก่งมากค่ะบูเวลเก่งมากพัดหินเก่งมากจ้ะโสภิตาคือปังไม่ไหวสวยสับไม่หลับในจ้ะคุณครู is not ไม่อะไรไม่เท่ากัน as stronger than ได้ปะ as สอนไปแล้ว as คันเท่ากัน as คันเท่ากันแสดงว่าจะมีแดนไม่ได้มีแอดจะไม่มีแดนต่อไปซองแอสวิทไม่ใช่สูตรค่ะต้องแอสแอดแอสสตรองแอดเอ้าเก็บแอสสตรองเกอร์ได้ไหมคะเออแดนหมอแดนละเออแดนหมอแดนเออสั้นหมอยาวอันนี้เป็นขั้นกว่าตัดออกไปเลยอีนี่เมากาวตอบจวดตอบข้อ C ค่ะใครตอบถูกรัวหัวใจกด1จ้ะ Number 1Although Nit และน้อยเป็นแฝดกัน Nit ไม่ is not as strong as แปลว่าเขาก็ไม่เข้มแข็งเท่ากันน้อยหรอกแกเออนะคะตัดตามนี้เข้าใจนะเคลียร์แอดกันเท่ากันใครจำสูตรได้แอดเออแดนมอแดนเออแดนมอแดนเออแดนมอแดนจำได้นะเออแดนมอแดนแล้วก็อะไรคะ The SSThe most mode เป็นขั้นสูงสุดทวนใหม่รอบหนึ่งอะไรบ้าง add
earn and mourn and earn and mourn and the add and the mourn mourn ขั้นสูงสุดจำได้ยังแอดแอดเท่ากันเออร์แนนมอร์แดนนั้นเป็นขั้นกว่าเดอะเป็นขั้นสูงสุดเดอะเอสเอสแล้วก็เดอะมอดมอดจำได้แล้วนะใครจำได้แล้วกด99ฮะแล้วๆไปต่อค่ะเก้าสิบค่ะคุณครูจำถ้าเจอแบบนี้นะคุณครูจำนะถ้ามีคอมมาเมื่อไหร่ด้านหลังคือส่วนค่ะค่ะ1ขยมว้ายสองขยายตอบค่ะขยมกด1ขยายกด2เริ่มเลยโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจขยายใครลงมามีเรามาเอามันสิมาลาลาลาแสดงว่าเรารู้เลยว่าตรงด้านหน้าเป็นประธานหลัก The President เป็นประธานเนี่ยเป็น subject ค่ะแปลว่าประธานเนี่ย along with แปลว่าพร้อมกับ his wife ภรรยาของเขาแล้วก็ daughter ลูกสาวของเขาแสดงว่าอี president ตัวนี้เป็นทำหน้าที่เป็นเอก1เอกชัยศรีวิชัย2เอกพจน์อเลิศขยับลาเขามาไวๆสังเกตมีคำว่า joining เป็น ing ส่วนใหญ่กริยาอะไรต้องคู่กับ ing คุณครูก็ต้องเป็น verb to be อะไรเข้าพวกจวดจาดฟาดดึมคุณครูตอบมาเลยจ้ะแบบจวดแบบสับแบบตัวมอมมาแล้วค่ะอารยาบาสมาแล้วปฏิพันธ์มาแล้วค่ะคุณครูตอบว่าอะไรดีสับที่สุดคะคำตอบที่ออกตอบไปเลยจวดค่ะมี ing ต้องมี verb to be ตอบจวดตอบ a ใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะข้อ1 president เป็นเอกพจน์เราใช้ each shall แปลว่าจะไม่ได้ค่ะมันจะไม่เติม ing will แปลว่าจะก็ไม่ได้ can could แปลว่าสามารถ3คำนี้ต้องตามด้วย verb infinitive เป็นกริยาไม่ผันรูปนะเป็นกริยาไม่ผันรูปเป็นกริยาที่ไม่ผันรูปคือต้องมาทางดุนหมายความว่า go จะไม่มีการเติม ing go จะเปลี่ยนเป็น when ก็ไม่ได้คำเปลี่ยนเป็น came ไม่ได้ค่ะคำ came ค่ะคำเติม s ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเป็น came ได้ไหมก็ไม่ได้ต้องมาดุนเดิมเท่านั้นค่ะใครเข้าใจกด1จ้ะได้นะครูอันนี้พยายามอธิบายให้เข้าใจเลยนะคะได้แล้วนะไป91ค่ะขอเสียงวันเสาร์อาทิตย์นี้มั่นใจทำข้อสอบได้เอาคะแนนภาษาอังกฤษมาฝากเก๋40อัพขอกด1หน่อยแม่ขอให้ number 1สาธุเด้อ She looks เจอช่องว่างอ่านต่อนิดนึงค่ะหล่อนดูไปเนี่ย I think she needsSome rest keyword คือ some rest ไม่ได้ใบว้าย some rest แม่ไม่ได้ใบค่ะฉันคิดว่าหล่อนน่ะควรจะพักก่อน some rest แม่ไม่ได้ใบตอบเร็วแม่ตอบเร็วคำตอบที่ออกแน่นอนค่ะหล่อนจำเป็นต้องพักก่อนพักผ่อนแสดงว่านางจำเป็นต้องนางน่าจะดู tired ตอบไปเลยจ้วดต่อข้อ A ค่ะ tired ทำหน้าที่เป็น adjective เพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมาให้คนดีมีพี่เป็นแฟนคำว่า tired เรามาดูกันค่ะปีที่แล้วข้อสอบสอบถอออกคำว่าอะไรบ้างใครบอกได้far อะไรแปลว่าเหนื่อยล้า1ให้เลือกค่ะ1 fatigue 2 Fatima 3 farfar away อ่ะเลือกค่ะ1 2 3ตอบว่าอะไรว่าอะไรคะ fatigued ตัวนี้ออกปีที่แล้วปี65
นะหรือเท่ากับคำว่า exhausted 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 ก็แปลว่าเหนื่อยหรือคำนี้ก็ได้ค่ะคำว่า weary 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 อันนี้เป็น adjective อะไรบ้างคะเหนื่อยมาให้คนดี tired addict ใส่เพลงอะไรดีท่าทองซาวหรือกันเลิกเพื่อนแล้วก็ลาคุณครูขอหัวใจหน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยแต่งสดๆเลยนะคะร้องไงดีวะปฏิมาบังกรรมได้แล้วได้จังหวะแล้วไปแล้วค่ะฉันเหนื่อยมากนะโอเคเพื่อนชาติละกันละศาสตร์ไทยฟาติกเอ็กซ์ออเตอร์เวอรี่มันเหนื่อยมากมากมันเหนื่อยมากมากอ่ะมันเหนื่อยมากมากอ่ะคุณครูจำเป็นทีละคำด้วยกันชิบหายแล้วชิบหายแล้วร้องยังไงให้หลบลิขสิทธิ์คะกลัวนี่กลัวไลฟ์ฟิลไงก็เลยต้องร้องหลบลิขสิทธิ์อ่ะนะครับไทยฟาติกเอ็กซ์ออเตอร์weary เหนื่อยมากเลยตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ่านหนังสือจนตาสวดคุ้มตาแลเหมือนน้องมุสังแต่คำว่า terrified คำว่า terrified คำว่า terrified ตัวนี้ป่ะอะไรคะ terrified ป่ะแล้วคุณครูขาไม่ได้ให้นั่งมองช่วยตอบหน่อยค่ะคุณครูขาไม่ได้ให้นั่งมองช่วยตอบหน่อยค่ะงงมากแม่ terrify ค่ะคุณพี่ไม่ได้มานั่งหัวล็อกค่ะ terrify ทำเสียงให้ดูแปลว่ารู้สึกอะไรรู้สึกกลัวค่ะรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวค่ะ terrified ต่อไปค่ะตาสวด excited เป็น adjective หน้ารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นนะ thrilled ก็แปลว่ารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ thrilled อุ้ยรู้สึกแบบสับๆมากเลยแกความหมายเชิงเดียวกันกับคำว่า excitedนะได้แล้วนะคะทุกคนเทคแคร์ด้วยนะตอนนี้คือเผื่อเวลาในการเดินทางถ้าอยู่ไกลไปก่อนวันศุกร์ให้เรียบร้อยลาโรงเรียนจ้ะผอ.ด่าก็บอกอนาคตฉันนะผอ.สอบไม่ได้ค่อยกลับมาใหม่ผอ.บอกอาแขนรับตลอดนะคะแต่ปีนี้ไม่ฉันจะไปที่ใหม่บอกผอ.หนูจะบรรจุแล้วจำไว้นะขอคุณทุกคนประสบความสำเร็จค่ะนะคะทุกคนหมั่นหมานโชคดีจ้ะต่อไป92ค่ะจวดเขาบอกว่า rigid means อันนี้ที่จริงมันมีบริบทให้นะคะแต่ว่าลูกศิษย์จำโจทย์มาไม่ได้เพราะมันยาวมาก oops sorry now rigid means mean อะไรคะใครบอกได้คำนี้ดูค่ะแมวตกใจเสียงแม่วิ่งหนีเลยได้น้ำแข็งไปเรียกแมวลูกมาแมวลูกมาแมว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 ก็แมวมันกลับมาแล้วหรือยังลูกแมวลูกอ่ะคุณครูตอบค่ะคุณครูสังเกตนะคะ rigid ตัวนี้มันแปลว่าแบบมันแข็งนะคะลิจิตตัวนี้แปลว่าแข็งไม่ยืดหยุ่นค่ะมันแปลว่าแข็งไม่ยืดหยุ่นค่ะไม่ยืดหยุ่นค่ะแสดงว่ามันดูไม่อะไรมันดูไม่สะดวกสบายค่ะครูตอบไปเลยจ้วดตอบ uncomfortable คำนี้ไม่ออกเสียง comfortable ตีนมเบี้ยวเลยนะเราเป็นครูเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติต้องออกเสียงถูกต้องค่ะ comfortable ไม่อ่าน comfortable เอา comfort ร้อยตีหน้าเลยนะคะ comfortable แปลว่ามันไม่ยืดหยุ่นมันไม่สบาย soft ตัวนี้เป็น adjective แปลว่า1อ่อนโยนก็ได้นะเป็นคนที่ soft อ่อนโยนหรือแปลว่าอ่อนละมุนก็ได้ค่ะอ่อนละมุนต่อไป busy เป็น adjective แปลว่ายุ่งค่ะไม่ว่างจริงๆ busy ต่อไป attract แปลว่าดึงคนนี้แม่ง attractive อ่ะคู่เก๋แม่งหัวโตมากเลยอ่ะดูแบบ
เออดูแบบหัวโตอ่ะดู attractive อ่ะดูน่าดึงดูดอ่ะคนหรือผีตาโขนวะหัวใหญ่เบ้อเร่อเลยอ่ะเห็นแล้วอยากแบบเอาไปจุดไฟเลยอ่ะนึกว่าหัวไม่ขีดแม่ wow. อยากเอาหัวกูเก๋ไปใส่แบบก๋วยเตี๋ยวอ่ะทำไมอ่ะเหมือนถั่วงอกมึงบูลลี่กูหรอเก๋เออบูลลี่ตัวเองอ่ะแปลว่าที่น่าดึงดูดค่ะที่น่าดึงดูดหรือแปลว่าสวยงามนั่นเองหรือแปลว่าสวยนะคะ attractive หรือเท่ากับคำว่า charmingcharming นะแปลว่าดูมีเสน่ห์นะต้องมาดูย้อนหลังตอนนี้กำลังวินัยโทษ start เข้าไปนิดนะคะโอเคต่อไปค่ะ charming อีกอันนึงนะคะ attractive charming หรือคำว่า fascinating ก็ได้น่าหลงไหลค่ะ fascinating จดลงไปนะคะของเพลงพี่หนุ่มกะลาหน่อยครับได้แล้วครับพี่หนุ่มเพลงอะไรครับเพลงพี่หนุ่มเพลงอะไรครับยังไงครับมีโลก2ใบเหรอพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มมีโลก2ใบเหรอครับพี่หนุ่มไม่มาครับวันนี้ขอเพลงนี้ก่อนเลยครับขอเพลงคาถานารูโตะครับถึงไม่สวยแต่ก็ไม่สวยนะครับถึงกูเก๋หน้าไม่หวานแต่น้ำตาลในเลือดสูงนะครับคนห้าวว่ากินข้าวผ่านทูบนะครับฮิวผมลิขิตก็สู้บัตรเครดิตไม่ได้หรอกครับว่าที่ครูผู้ช่วยแน่นอนปีนี้ไม่ใช้บัตรเครดิตครับเพราะเราจะกู้สหกรณ์ขอเสียงหน่อยครับคนกู้สหกรณ์ขอหัวใจหน่อยครูดูค่ะอันนี้เป็น verb ที่เราต้องใช้กับอะไรหลายใบมากนะคะหลายใบมากครูขาครูเก๋ก็นอนให้เพียงพอเจเมื่อวันติววิชาเอกภาษาอังกฤษจนถึงตีหนึ่งคุณครูแบบยาวแบบจวดค่ะนะคะยิ่งกว่านี้คุณครู he refused to be depressed refuse ต้องตามด้วยอะไรจูนสวัสดีจ้ะ refuse answer หรือ answered หรือ to answer หรือ answering A B C หรือดีคะ93พิมพ์จวดค่ะตัวนี้เจอบ่อยมากเก่งมากค่ะตอบ4จวดใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะนะต้อง refuse to คุณครูขาครูเก๋ลดแสงลงคุณครูว่าแสงประมาณนี้โอเคดีกว่าไหมคะดีกว่าเดิมไหมเมื่อกี้ดีแล้วกด1เอออันนี้ดีกว่ากด2ไม่ต่างเลยแม่กด3เหมือนจูออนเหมือนเดิมกด3 refuse ต้องตามด้วย to ค่ะจำไว้เลย refuse to นะแปลว่าปฏิเสธที่จะนะพวกเขาปฏิเสธที่จะตอบ depress ปฏิ press เป็นกริยาเพราะอะไรแปลว่ากดไม่ใช่ว่าอุ๊ยแกเขาปฏิเสธที่จะกด no press ตัวนี้มีที่มาจากสมัยก่อนเนี่ยอันนี้แปลว่าสื่อค่ะนะสื่อหรือนักข่าวค่ะทำไมต้อง press ต้องแปลว่ากดสมัยก่อนยังไม่มีทีวีค่ะเขามีหนังสือพิมพ์การทำหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีแท่นปั๊มพิมพ์นะฮะตัวอักษรแล้วก็กดลงไปค่ะในกระดาษดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าสื่อหรือโรงสำนักพิมพ์ต่างๆเขาใช้การพิมพ์นักข่าวเลยเรียกว่า depressed นั่นเองเลยเป็นที่มานะคะว่าเรียกว่าสื่อหรือนักข่าวเขาปฏิเสธที่จะตอบ depressed นั่นเองค่ะ answer verb 1ไม่ได้ answer เติม ed เป็น verb 2ไม่ได้ answering เมากาวค่ะสวัสดีค่ะครูขาจวดค่ะไปต่อข้อ94ค่ะดูนี่แหละคุณดูดู1 Richard Adams เป็นคนหรือไม่ใช่คนเป็นคนหรือไม่ใช่คนคนกด1แม่เขาไม่ใช่คนกด2ค่ะอ่ะวิเคราะห์ก่อน Richard Adams อ่ะสมมุติเก๋วาดรูปนะคะสมมุติคนชื่อ Richard โอ้โหฉันพอจะสอนศิลปะได้ป่าวะพอได้ป่าวะเฮ้ยครูมาดิวะยังไงวะเฮ้ยยังไงสมมุตินี่คือ Richard Adams is เป็น verb ง่ายมากแม่ง่ายแบบตัวมัมเห็นเนี้ยแป๊บนึงครูพิษมาอีกแล้วค่ะมาแล้วครับเสียงสวรรค์มาแล้วครับฟังกันแล้วพี่เขาสอนอยู่โอเค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 ค่ะตาจ๋าบ๊ายบายค่ะ
นี่ไงคะแฟนเสียงนี่แหละคือคนนี้เองอย่ามาเล่นกับไฟจะมาทำไมเนี่ยมาทำแบบแบบคอสมอสคอสมอสลูกแม่พอได้เปล่าเอกศิลปะแม่วาดรูปสวยเปล่าแม่คือหลานแม่คือเลดแวนโกะนะจ๊ะเลดแวนโกะนะจ๊ะตำนานมีทุกคลิปกูเก๋บอกเลยคุณครูแสดงว่า British Novelist นักนวนิยายค่ะนักนวนิยายนวะแปลว่าใหม่คนแต่งนิยายแบบใหม่ชื่อริชาร์ดไม่อ่านว่าริชาร์ดนะออกเสียงว่าริชาร์ดแอดัมส์ไม่อ่านอาดัมอาดัมนั่นทำดำแอดัมส์จุดๆผู้ซึ่งอีสเป็นประธานแน่นอนหวานเจี๊ยบเป็นเบาหวานนะครูแสดงว่าเป็นคนใช้แดดไม่ได้เพราะแดดต้องใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่คนตัด1 which ก็ไม่ใช่คนตัด2เมาท่อมฮะ oh, no. เหลือ B กับ D แน่นอนตามด้วยกริยาตอบจวดค่ะ เสียง2เสียง3มากมากคำตอบที่ออกตอบข้อ B จวดใครตอบถูกกด99ค่ะ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเมาคีล่าสัตว์ใครสอบติดปีนี้ล่าสุดขอเสียงหน่อยฮิวเพราะฮูเป็นประธานต้องตามด้วยกริยาแต่ฮูสทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของต้องตามด้วยนามนะทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของต้องตามด้วยนามเช่นกูแก่ฮูสบอยแฟรนด์อีสหมอปลาเห็นไหมแปลว่าอะไรแฟนกูเก๋คือหมอปลา Who's boyfriend เป็นคำนามแฟนของเก๋คือใครหมอปลาชอบพาไปทุบศาล wow. แล้วก็ชอบพาเก๋ไปลนคลางเลิศ wow. บางทีก็สื่อสำลียัดจมูกแบบจวดๆแบบฮูดังเรืองแสงเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะได้นะคะเขาบอก British novelist Richard Adams เนี่ย Who is the author of Waterships Had Died Age 96นะเขาบอกว่าแกรู้ป่ะนักนวนิยายอ่ะชื่อว่าริชาร์ดอาดัมอ่ะผู้ซึ่งคือเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องประพันธสรรพนามผู้ที่ซึ่งอันน่ะครูเก๋ผู้ซึ่งเป็นครูหัวโตมากอย่างเงี้ยเนี่ยผู้ซึ่งเป็นนักประพันธ์นักประพันธ์นักแต่งอ่ะนะนักแต่งเรื่อง Waterships ได้สตุยเย่เสียชีวิตนะคะได้สิ้นชีพพิตักใสไปในอายุ96ปีค่ะใครโยเยสวัสดีจ้ะใครเข้าใจกด1นะคะ95ค่ะไปง่ายมากดูเรามาดูค่ะคุณครูดูนะ Downtown duty free shops offer an alternative outlet for foreign to shop กูเก๋ทำหน่อยจุดคนที่จะไปช้อปปิ้งได้ต้องเป็นใคร A visit B visitors C visiting หรือ to visit อ่ะคนที่ว้ายแม่ช้อปปิ้งได้ต้องเป็นอะไรนะคะแน่นอน downtown duty free shops ร้าน duty free shop ก็คือร้านปลอดภาษีค่ะร้านปลอดภาษีค่ะแนในดาวทาวเพราะในเมืองค่ะเนี่ย offer เสนอค่ะหรือให้เนี่ย an alternative เพราะตัวเลือก choice ค่ะ choice outlet นะคือมีตัวเลือกใน outlet คือร้านขายของถูกอะ for foreign ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะจะว่าจนกว่าจะตอบค่ะเป็นใครคะคนนี้จะต้องเป็นอะไรเป็นคนที่มาช็อปค่ะเป็นคนที่มาช็อปต้องตอบว่าอะไร visitor ลงท้ายด้วยนั้นเป็นคนเช่นพวกเราเป็น teach กริยาคือ teach พวกเราเป็น teach อะไร teacher กูเก๋มีแฟนเป็น under taker เพราะอะไรคะคนที่เอาไว้ด้านใต้แปลว่า supper มีผัวเป็นสับปะเลอเห็นไหมต่อไป wow. มีแฟนเป็นฟาร์มอะไรดีจะได้กินข้าวฟรี farmer เห็นไหม
เออได้กรีดยางร้อยๆฟาร์มเมอร์ชาวนงชาวนาลงท้ายด้วยเออนั่นเป็นคนตอบเลยฟิซิเดอร์ค่ะผู้มาเยี่ยมชมนะเป็นคำนามแปลว่าผู้มาเยี่ยมชมค่ะผู้มาเยี่ยมชมก็คือคนที่มาช้อปปิ้งนั่นเองที่เป็นชาวต่างชาติ visit อันนี้ไม่ใช่ oh, no. visit ตัวนี้ไม่ได้เพราะคนที่จะช้อปได้ต้องเป็นคนเท่านั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลยต่อไปค่ะครูขาเรามาดูกันต่อ visit ตัวนี้เป็นคำนามก็ได้แปลว่าการเยี่ยมชมนะแต่ถ้าเป็นกริยานะก็จะแปลว่ามาเยี่ยม visit มาเยี่ยมเราต่อไป visiting เป็น verb เติม ing ไม่ใช่ค่ะto visit เมากาวแม่เพราะคนที่จะมาช็อปได้ต้องเป็นคนใครเข้าใจกด99ว้ายอ้าวปาวีนาหวัดดีลูกคนนี้ขยันมากเป็นลูกศิษย์ในคอร์สนะทำ walk work อ่านหนังสืออ่านหนังสือนะคะแบบสับๆนะคะเป็น walker สาวแบบสับแบบใหม่เขาบอก smokingSomeone smoke weed. We have some fun. Smoking is not. เจอช่องว่างอันต่อนิดนึง All restaurant. การสูบบุหรี่ไม่ A opened. B allowed. นะบางคนชอบอ่าน alone นะตีนมเบี้ยวเลยนะไม่อ่าน alone นะอันนี้ออกเสียงว่า allowed. Allowed. แปลว่าอนุญาต Cancelled. ยกเลิก Available. ตอบจวดค่ะตอบข้อพี่ตอบข้ออะไรกันครับพี่ตอบข้ออะไรกันครับการสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่ได้รับอะได้รับอะได้รับอะนุญาตอตอบบีครับบีครับใครตอบถูกรัวหัวใจครับใครตอบถูกรัวหัวใจครับคำว่า not allowed แปลว่าไม่อนุญาตคำว่าไม่อนุญาตหรือแปลว่าห้ามเท่ากับคำว่าอะไรบ้างที่แปลว่าห้ามอะไรนั้นแปลว่าห้ามขอแบบจุกๆแตกๆซับประมาณ4คำค่ะเริ่มเลยใครตอบได้ขอให้สับแบบตัวมอมค่ะสาธุ99สอบติดมีแฟน500คนต่อวินาทีค่ะแฟนเป็นคนดีคนเก่งนะคอสอ4แบบสับค่ะนะคะปีอีก1เดือนเกษียณแล้วค่ะเลิศมากโผล่นะ interdict prohibit forbid forbid แล้วก็อะไรคะ disallow disallow ban turn on ban มีอะไรบ้าง allow disallow interdict prohibit forbid disallow ban เกณฑ์นม ban เกณฑ์นม ban ห้ามเข้ามานั่นเองค่ะ allow อนุญาตinterdict ห้าม prohibit ห้าม bid forbid this ไม่ allow อนุญาตไม่อนุญาตนั่นเองแบนฉันแบนเธอแล้วเพราะเธอนมแบนนะเออนะ wow. แบนเธอแล้วเธอนมแบนนะคะอะไรมาแบนฉันประชิดจะตายประชิดอะไรรักแร้ไงจ๊ะโอ้โหห่างไป5วานะคะของฉันน่ะลูกมะนาวเล็กมาก wow. นั่นแค่หัวขอโทษค่ะครูค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะบอยคอร์ดอ่ะพี่ชนนะที่หนูตอบมาอ่ะบอยคอร์ดน่าสนใจบอยคอร์ดเนี่ยจะเป็นการในทางเขาเรียกอะไรกฎหมายเนาะบอยคอร์ดจะมีการเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะบอยคอร์ดเขาเรียกว่าภาษาไทยบอยคอร์ดมันจะมีคำบอยคอร์ดคือแบบอย่างเช่นประเทศหนึ่งแบบไม่อนุญาตให้อีประเทศเนี้ยส่งมาเนี่ยจะเกิดการบอยคอร์ดนะเกิดการบอยคอร์ดนะครับภาษาไทยคืออะไรของครูคุณครูพูดภาษาไทยที่ติดอยู่ที่ปากแต่เราจะทับศัพท์เขาว่าบอยคอร์ดเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของประเทศกับประเทศนะคะไม่ใช้กับอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะคะเลิศค่ะเรียบร้อยแล้วใครเข้าใจความบาดขอบใจมากบอยคอร์ดคือความบาดถูกต้องค่ะนะครับทำการบอยคอร์ดกับอีประเทศเนี้ยความบาดค่ะเพราะว่าเป็นพระไงความบาดแล้วหนึ่งอาหารไม่อร่อยนะคะไม่ทรงถูกปากนะคะสบงทรงพลังปัดบาดไปเลยสิคะความบาดหนึ่งต่อไป opened แปลว่าถูกไม่ถูกเปิดอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะ
cancelled ตัวนี้แปลว่ายกเลิกค่ะ cancel แปลว่ายกเลิกค่ะไม่ถูกยกเลิกไม่เกี่ยวต่อไป available คำว่า available แปลว่ามีอยู่ค่ะเช่นแกตอนนี้สมตุ๋ยกำลัง available มากเลยนะคะใน Lazada อะไรเงี้ยแปลว่ามีอยู่ค่ะจวดต่อไปนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไป97ค่ะใครพร้อมแล้วกด1แม่ไปฮะพอเจอข้อสอบแบบนี้เราดูความหมายค่ะเขาบอกว่า Kim works hard she goes to holiday Kim เนี่ยทำงานหนักมาก she goes to holiday แสดงว่าทำงานหนักจะได้ไปฮอลิเดย์ไหมแม่เราต้องดูแล A neverb always c usually d occasionally แน่นอนทำงานหนักขนาดนี้จะได้ไปฮอลิเดย์หรือเปล่าฮอลิเดย์เป็นคำสนธิแปลว่าวันหยุดแต่ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศอังกฤษนะคะฮอลิเดย์เนี่ยจะใช้ในประเทศอังกฤษถ้าเป็นคนอเมริกันใช้ vacation ฮอลิเดย์เป็นคำสนธิระหว่าง holy บวกกับไม่ชิดนะแม่ holy day holy คือศักดิ์สิทธิ์ day คือวัน holy day holy day holy day กลายเป็นคำว่า holydayทำไมวันศักดิ์สิทธิ์คือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะหรือถ้าเป็นคนอังกฤษเนี่ยเขาใช้วันหยุดนักขัตฤกษ์ใช้คำนี้ก็ได้ bank day ค่ะแนว bank days แนวไม่ใช่แบบอุ้ยวันธนาคารนะคะแต่แปลว่าวันหยุดค่ะ bank holidays หรือ bank days นะคะก็แปลว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์แน่นอนตอบจวดค่ะตอบข้อตอบเลยจ้ะ a b c dตอบจวดตอบเอใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะ never แน่นอนทำงานหนักหล่อนไม่เคยเลย never แปลว่าไม่เคยเลยแม่คือศูนย์นะแม่เป็นศูนย์นะแต่ always นะคะ always ตัวนี้แปลว่าสม่ำเสมอค่ะทำเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ต่อไป usually นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปกติค่ะทำเป็นปกติ occasion แปลว่าโอกาส occasionally แปลว่าอะไรทำเป็นบางครั้งบางโอกาสแปลว่าบางครั้งบางคราวค่ะบางครั้งบางคราวคุณครูขาบอกครูเลดี้เก๋หน่อยบางครั้งบางคราวตัวนี้เป็น adverb หมดเลยนะคะใครบอกได้บางครั้งบางคราวภาษาอังกฤษมีคำอะไรบ้างจวดขอแบบจุกๆแตกๆ6คำค่ะเริ่มใครตอบขอให้ปีนี้มีข่าวดีจ้ะจวดเริ่มเลยค่ะโอ้ยกำลังฟังคุณพี่โฆษณาอะไรเยอะคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่Sometimes, at times, from time to time, now and then, off and on and off and on, on and off, นะคะบนโลกนี้มีเท่านี้คุณครูจดไปค่ะแบบตัวมัมค่ะสมมุติเจอสำนวนพวกนี้แปลว่าบางครั้งบางคราวบางคนออกว่าอะไรคะโซมิติเมะเออแม่มึงเป็นญี่ปุ่นนะบางคนอ่านโซมิติเมะไอจริงๆคุณครูตอนที่เกียรติเรียนอยู่เนี่ยเป็นนิสิตนะตลกมากมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโทมาโกะเป็นคนญี่ปุ่นก็แบบนางเป็นเด็กแลกเปลี่ยนจากโตเกียวเนาะมาที่คณะคารุศาสตร์ทีนี้นางก็มาบอกโอเคให้โทมาโกะไอซัมติเมะเวียร์สกิร์ตไอซัมติเมะเวียร์สกิร์ตคุกิก็นั่งปังอะไรวะไอซัมติเมะเวียร์สกิร์ตคุณครูลองเดาดิว่ามันพูดว่าอะไรไอซัมติเมะเวียร์สกิร์ตไอคุณงงไอซัมติเมะเวียร์สกิร์ตกูเกตแต่กูเกตสังเกตว่ามันบอกว่าสกิร์ตก็คือสกิร์ต wear คือใส่ centimeter ให้มันสะกดโอ้ sometimes เสียงอ่านว่า centimeter เลิศปังมากบางครั้งบางข่าว at times from time to time on แปลว่าเปิด off แปลว่าปิดอีนี่เปิดปิดก็ทำเป็นบางครั้งบางคราวหรือจะใช้คำว่า off and on ก็ได้หรือคำว่า now and then คำพวกนี้แปลว่าบางครั้งบางข่าวกูเก๋จะแต่งเพลงสดๆเลยเพลงเมาคีล่าสัตว์เริ่มแต่งสดๆนะ sometime at time from time to time on and off off and on now and then บางครั้งบางข่าว now and then บางครั้งบางข่าว
จำไว้ให้ดีคำพวกนี้ชอบออกนะจ๊ะจดเสร็จหรือยังใครจดเสร็จแล้วใครจดเสร็จแล้วกดซองมาเลยกดซองมาเลยอย่านั่งดูอย่างเดียวกดไข่หน่อยสมตุยเจ็บคอสมตุยเจ็บคอเรียบร้อยทั้งครูนะเรียบร้อยนะคะไปต่อจ้ะขอให้เพิ่มด้วยไปจ้า pretend means นะคะ pretend เฮ้ยแกคนนี้โคตร pretend เลยนะ pretend มากแม่แบบนะ pretend เพราะอะไรคะเสอะไรเสอะไร1เสหน้าหอย2เสแซงเสอะไรนะคะเออเสแซงค่ะแกแม่งโคตรเสแซงเลยว่ะอะไรล่ะแปลว่าเสแซงไปฮะโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจยังไงมีใครลงมามีเรามาเยอะคมสันสวัสดีจ้าจริยพรสวัสดีค่ะครูคำตอบที่ออกตอบ A ช่วยค่ะ fake can you fake pretend เป็นกริยา the fake นะตัวนี้เป็น adjective is so fake เป็น adjective ค่ะแปลว่าดูแบบไม่ดูปลอมอะ fake ดูเสแสร้งดูปลอมดูไม่จริง imagine ตัวนี้เป็นกริยาแปลว่าจินตนาการค่ะจินตนาการสำคัญของความรู้เราไม่เน้นความรู้เราเน้นจินตนาการ wow. outstanding out คือออก stand คือยืนยืนออกมาข้างนอกแปลว่าเป็นคนที่โดดเด่นนั่นเองค่ะเป็น adjective ที่โดดเด่นค่ะอย่าเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้า trustworthy แปลว่าที่เชื่อใจได้ค่ะ trustworthy แปลว่าที่เชื่อใจได้มีคนบอกภาวิไลบอกปลอมอันนี้ตอบหรือด่าครูเก๋คะครูเก๋ไม่เคยปลอมนะคะจริงทั้งหน้าเออนะคะฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วค่ะไปต่อนะคะข้อที่99ค่ะสวัสดีคุณครูทุกคนนะคะครูวิวสวัสดีจ้า we are คุณครูดูงี้หน้าแอนหลังแอนทุกคนประนมมือจ้ะทุกคนใส่อีโมจิประนมมือมาแม่แอนขอบใจนะถ้าไม่ได้แกคงตอบไม่ได้หรอกเธอเห็นปะด้านหน้าเป็น ing สะแดงว่าว่าที่ครูผู้ช่วยตอบหน่อยแน่สะแดงว่าด้านหลังเป็น i กูเริ่มจาก i แล้วing สิคะตอบ b จ้าท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ